ครับอัปเดตอาการก่อนนะฮะเรื่องดราม่าขี้เกียจคุยนะฮะอัปเดตอาการก่อนดีกว่าดราม่าให้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงตามที่แจ้งไปหมดแล้วนะครับอัปเดตอาการก่อนวันนี้ก็ยังคงให้ยาทางเส้นเลือดอยู่สภาพอาการก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็เลยต้องเจาะค้างไว้เพราะว่าต้องฉีดเช้า2เข็มเย็น2เข็มครับเพราะว่าค่าออกซิเจนยังไม่เป็นที่น่าพอใจกลัวจะลงปอดก็เลยหมอก็เลยเร่งอยู่โรงพยาบาลนี้เขาดูแลอย่างดีนะครับก็ฟาริพิราเวียก็กินตามแม็กโดสที่หนักที่โดสที่เยอะที่สุดเป้าหมายแรกคือ50เม็ดก็ได้มาเกินครึ่งทางไปแล้วครับแล้วก็อาจจะต้องต่อโดส2อีก50เต็มแม็กกินได้แค่100เม็ดนะครับเดี๋ยวดื้อยาแผนการรักษาก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมาเจาะเลือดเนี่ยเจาะมาจนเละไปหมดแล้วครับเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมาเจาะเลือดอีกนะครับเวลาเจาะเลือดโควิดนี่จะต้องใช้เลือดเยอะต้องใช้2หลอดก็เจาะเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดพรุ่งนี้อีกครั้งเขียนเครื่องเอ็กซเรย์มาทำให้ในห้องเพราะเนื่องจากว่าอาการถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยก็จะคือโรงพยาบาลให้ออกไปนอกห้องเลยหมอก็ไม่ได้เข้ามานะครับหมอก็จะใช้โทรคุยคอนซัลต์ปรับยาคนที่เข้ามาได้คือคนที่เข้ามาได้คือพยาบาลใส่ชุด PPE เป็นคนประจำอันนี้คือการรักษานะครับก็เป้าหมายระยะแรกก็อยู่ที่น่าจะไปจนถึงวันที่15อันนี้คือแผนการรักษานะฮะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจมาด้วยนะครับอย่างล้นหลามส่วนคนที่เขาทำร้ายจิตใจกันก็อย่าไปสนใจเราอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักฐานถ้าเราอยู่บนการใส่ร้ายของผู้คนมันไม่มีประโยชน์สำหรับเราแต่ว่าการเป็นโควิดครั้งนี้ผมว่ามันก็ได้บทเรียนหลายอย่างแล้วก็ออกไปผมจะได้เอาไปปรับและเข้าใจมนุษย์มากขึ้นทั้งที่เข้าใจมาเยอะแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมีคือมีหลักฐานมีเหตุผลมีความจริงอย่าพูดเอาสนุกเอามันหรือเอาคิดว่าเป็นแบบนี้แล้วพูดอะไรลงไปมันนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาจะกลับมาหาคุณก็ต้องยอมรับมันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขออัปเดตแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่มีมาแล้วก็เรายังไหวเรายังสู้นะฮะเราเน้นคุณภาพความจริงและยุติธรรมนะฮะสู้ๆขอบคุณนะครับ